สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการวันที่1กรกฎาคม2562นะครับตรงกับวันที่ลอตเตอรี่ออกพอดีนะครับลอตเตอรี่เพิ่งออกไปไม่นานนะครับก็เราเป็นประจำนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมจะมาอัปเดตถึงตัวเลขที่เพิ่งออกไปรวมถึงจะนำตัวเลขชุดใหม่นะครับที่นำมามอบให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาตัดสินใจเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองนะครับการตัดสินใจอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับยังไงแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ก่อนหนึ่งที่เราจะคุยถึงตัวเลขนะครับนำโชคจากราศีในงวดวันที่15กรกฎาคม2562นะครับปกติจะออกทุกวันที่1วันที่16ใช่ไหมครับแต่งวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยเลื่อนเข้ามาเป็นวันที่15เพราะว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับก็เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมมีโชคกันบ้างไหมครับถ้ามีโชคก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับว่ามีโชคจากเลขที่ท่านผู้ชมได้ดูช่องรายการบ้านดวงกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้หรือดูจากรายการบ้านดวงของผมนะครับอาจารย์ชาญนะครับตัวเลขที่ให้ไปมาอัปเดตกันนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก647แหมตรงกับเลขมือถือผมพอดีเลยนะครับก็ออกสักทีนึงนะครับ47เลขมือถือนะครับข้างล่างออก86นะครับตอนนี้ใน LINE ก็ยังดังไม่หยุดนะครับเพราะว่าก็ผมรู้สึกดีใจนะครับดีใจก็คือโล่งอกเพราะว่าคุยในไลน์กับลูกศิษย์ที่สนิทหลายคนว่าทั้งงวดนี้เลข8ผมหลุดเนี่ยผมว่าอยากจะหยุดพักสัก1งวดนะครับเพราะว่าเหนื่อยต้องไปทำพิธีต่างจังหวัดที่27ก็ไปที่อุบลนะครับเมื่อวานก็ไปทำพิธีในการที่จะอัญเชิญแม่ยายนางขึ้นเสาเรือในการที่ผมมีส่วนร่วมในการจัดกินเจนะครับในการกินเจที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มมูลด้วยเดี๋ยวอัดรายการเสร็จพรุ่งนี้เช้าผมต้องเดินทางประเทศจีนอีกเพื่อที่จะนำบล็อกไปนะครับไปขอพรกับองค์เทพตัวเหล่าเยอะฉะนั้นก็อยากจะแช่งตัวเองเหมือนว่าถ้าเลขไม่เข้าเนี่ยก็ถือโอกาสหยุดพักนะครับแต่ก็ได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เราเดินทางก็ขอให้เลขผมเข้านะครับผมก็ได้เดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามผมในไลน์เนี่ย7-8,000 คนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มีโชคแม้แต่ท่านผู้ชมที่ดูทาง YouTube นะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงผมให้นะครับมีทริคนิดเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมที่เป็นนักเสี่ยงโชคเนี่ยเป็นคนที่จับตัวเลขเก่งๆก็มักจะมีโชคมีลาภมักจะถูกนะครับผมให้568มีที่มานะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันที่27ผมจะไปบวงสรวงองค์พญานาคนะครับและเลขงูที่เจอหน้าบ้านเนี่ยงูเนี่ยถ้าเป็นงูเล็กที่เจอเนี่ยผมบอกแล้วเป็นมะเส็งคือเลข6แต่ผมจะไปว่าพญานาคเนี่ยถ้าให้3ตัวเนี่ยผมให้เลข5นะครับเลข5คือมังกรพญานาคเนี่ยตัวเลข8เนี่ยเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขพูดง่ายๆคือเป็นเลขผังหลักในที่ผมให้ตัวเดียวไว้งั้นถ้าเราจะให้3ตัวยังไงก็ต้องมีเลขหลักคือเลข8เนี่ยต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเราให้เด่นบนเด่นล่างเนี่ยเป็นเลข8ตอนนี้หลายท่านเนี่ยก็ไปจับ5885 6886นะครับเพราะมีแค่3ตัวเท่านั้นเองโดยเฉพาะถ้าเห็นงูเนี่ยหลายคนก็ไม่ต้องซื้อเยอะชุดนะครับ6886หรือบางคนซื้อ56นะครับเลขท้าย2ตัวออก86ที่สำคัญเลขที่เหนือที่ใต้ผมยังไม่หลุดนะครับใช่ผมไม่เถียงผมให้เลขในตาราง1 2 3 6 7ตัวแต่ที่เหนือที่ใต้ผมให้กล้ามากเลยนะครับให้ทิศเหนือเลข8ทิศใต้เลข8ถ้าเลข8ไม่มาบนล่างเลยนี่ก็คือนั่นหมายถึงว่าผมก็ได้พักสมใจนะครับแต่ว่าเลข8มาโดยเฉพาะ86ท่านที่ดูใน YouTube เลข568เนี่ยตัดแค่6886เนี่ยยังไงก็มีโชคนะครับตัวผมเองเนี่ยเมื่อวานไปมูลนิธิหลังจากที่ทำพิธีเชิญแม่ยานางนะครับที่เสาเรือเสร็จแล้วก็เดินออกมานะครับเจอลอตเตอรี่ก็เลือกดูแล้วก็มี865ใบโหเยอะมากลูกศิษย์ถามเอาไหมอาจารย์ช่วยกันแบ่งแล้วก็ตอนแรกว่าจะแบ่งคนละครึ่งนะครับคนละ7ใบนะครับ7ใบครึ่ง
นะครับพอดีมีคนมาก็ลงตัวเลยก็คือคนละ5ใบนะครับก็ถูกแปะถูกไปคนละ5ใบนะครับกับอีก2ท่านนะครับก็กำลังจะบอกนะครับท่านผู้ชมที่ชมว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าหลายท่านบอกว่าแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างด้วยว่าผมให้เลขแล้วก็ถ้าถูกซื้อเองก็คงรวยไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าระบอบบุญที่ผมยังทำงานไหว้ครูผมไม่ได้รีดไถท่านผู้ชมนะครับลูกศิษย์ที่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะร่วมบุญนะครับหลายท่านที่ดูรายการเนี่ยคุณมีโชคมีลาภถ้าคุณไม่ทำบุญกับผมคุณก็ไปทำบุญที่อื่นที่ผมบอกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับก็หลายท่านเขาลบศรัทธานะครับหลายท่านไม่เคารพศรัทธาแต่ก็เขียนว่าแล้วก็ตัดทอนกำลังใจกันนะครับบอกว่าก็ผมก็จริงผมบอกว่าถ้าเลขไม่เข้าผมว่าเมื่อไหนถ้าไม่เข้าเนี่ยผมจะหยุดพักจริงๆนะครับเพราะถือว่าเลขหลุดจะพิจารณาตัวเองไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วนะครับก็เลขท้าย2ตัวนะครับผมมาให้เด่น8ก็ยังไม่หลุดนะครับหลายท่านหลุดหลายท่านลอยหลายท่านวิ่งหรือหลายท่านจะจับคู่เพราะ6ก็อยู่ในผังตารางคราวนี้ต้องพูดประมาณถึง2ตัวนะครับ8 6 8 9นะครับนะครับอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับหรือติดตามเลยว่าท่านที่อยู่ใน LINE ก็ 70-80% มีโชคมีลาภกันนะครับจริงๆเนี่ยผมเคยพูดกับลูกศิษย์ใน LINE นะครับว่าผมอยากให้ถึงวันไหว้ครูเร็วๆเพราะว่าหลังจากวันไหว้ครูเนี่ยผมก็อยากให้เลขเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งทิศเหนือทิศใต้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังเข้าไม่ทิศเหนือก็ทิศใต้อยู่เพราะว่ายังติดขัดในเรื่องที่ผมยังไม่ได้ประกอบพิธีที่จะไหว้ครูเป็นอย่างทางการนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่จัดก็ตั้งจิตบอกครูบาอาจารย์เสมอว่าขอตัวเลขนำโชคให้แก่ท่านผู้ชมแล้วถึงเวลาไหว้ครูเนี่ยผมก็จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมนะครับเช่าชุดเบญจทรัพย์แล้วก็ผมมีผังรายการก็คือส่งให้ทางไลน์แต่ตอนเนี้ยที่ผ่านมา2วันเนี่ยผมทยอยส่งชุดเบญจทรัพย์ให้แล้วนะครับระหว่างที่ผมไปเมืองจีนเนี่ยหลายท่านคงจะได้รับก็ขอความเป็นมงคลให้เกิดกับท่านผู้ชมผมถือว่าท่านผู้ชมได้ร่วมทำบุญไหว้ครูมาเนี่ยก็ถือว่าท่านผู้ชมได้ร่วมบุญกับผมนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับใครจะว่าว่าผมบอกผ่านชาร์ตแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับหลายท่านที่ร่วมเช่าชุดเบญจทรัพย์แล้วก็ขอชาร์ตไปเนี่ยหลายท่านก็มีโชคนะครับเพราะเลข8เข้ามาหลายคนได้ร่วมทำบุญกันนะครับหลายท่านที่ไม่ศรัทธาแล้วไม่ทำบุญเราไม่เคยว่ากันนะครับก็ยังไงก็ผมก็ไม่อยากคิดเรื่องอะไรนะครับพูดพาดพิงถึงท่านที่ไม่ศรัทธาดีกว่านะครับเพราะว่าคนศรัทธาก็มีคนไม่ศรัทธาก็มีเอาเป็นว่าเอาที่ท่านสบายใจแล้วกันนะครับก็หวังว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมจะมาทั้งที่เหนือที่ใต้นะครับเพราะว่าผมจัดงานไหว้ครูวันที่13กรกฎาคมอีก2วันลอตเตอรี่ออกมาลุ้นกันนะครับวันที่15กรกฎาคมเลื่อนจากวันที่16มาเนี่ยตำแหน่งดาวไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับตำแหน่งดาวยังคงเข้มขังเหมือนเดิมนะครับราศีเมษก็ยังมีดาวมฤตยูอยู่อีกหลายปีนะครับอย่างน้อย 3-4 ปีประมาณนี้นะครับราศีมิถุนเนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาว8ดาวพระราหูนะครับเลข8ดาวพระราหูนะครับส่วนราศีกรกฎเนี่ยมีดาวอังคารราศีกันเนี่ยนะครับก็มีดาวพระเกศดาวพระเกศขยับที่แล้วนะครับราศีพิจิกเนี่ยก็ยังมีดาวพฤหัสบดีอยู่ส่วนดาวจันทร์เนี่ยจากคราวที่แล้วนะครับที่ทองแขเนี่ยย้ายเข้าราศีมิถุนเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งของวันนี้เนี่ยตอนเนี้ยในวันที่15เนี่ยได้ย้ายเดินเข้าสู่ราศีธนูซึ่งมีดาวเสาเลข7อยู่นะครับทวนนะครับราศีเมษมีดาวมฤตยูราศีมิถุนเนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพระราหูราศีกรกฎมีดาวอังคารราศีกันมีดาวพระเกศราศีพิจิกมีดาวพฤหัสบดีราศีธนูมีดาวจันทร์และดาวเสาร์นะครับตอนนี้เนี่ยคราวที่แล้วพูดเรื่องของดาวราหูอมจันทร์พูดถึงดาวเสาร์ใกล้โลกเลข7มาจริงนะครับ
เพียงแต่ไม่มี4อยู่ในตารางแต่ว่าเลขมือถือผมลงท้ายด้วย4747ก็หลายคนก็เฮกันไปที่สำคัญเลข8ยังมาเลขท้าย2ตัวข้างล่างอีกนะครับก็ดีใจนะครับดีใจเนี่ยไม่ใช่ดีใจที่นอกจากที่ผมคำนวณพลังจากดวงดาวแล้วเนี่ยผมยังบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะว่าผมก็ให้เลขอย่างที่ผมบอกว่าดวงผมเนี่ย3ปี4ปีที่มาทำงานทางด้านโหราศาสตร์ไทยอ่ะเพราะดาวพระราหูก่อนหน้านั้นทำงานอะไรก็ล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นผมก็อัญเชิญเลขดาวพระราหูมาให้ตัวเดียวเลยนะครับและท่านก็มากินหลังจากที่ท่านไม่ได้มาผมไม่ได้นับหน้าจะมันไม่ต่ำกว่า3เดือนได้2เดือนประมาณนั้นนะครับก็ดาวงวดวันที่15กรกฎาคมนะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น14ค่ำเดือน8นะครับวันจันทร์ขึ้น14ค่ำเดือน8นะครับผมจะตั้งตัวเลขไว้ที่ราศีมิถุนนะครับเพราะว่าวันงวดวันที่15เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยวันที่13วันเกิดผมนะครับแล้วก็ผมแจ้งงานไว้ครูฉะนั้นราศีผมคือราศีมิถุนนะครับผมตั้งไว้ที่ราศีมิถุนเลยเอาตัวเลขมาคำนวณกันนะครับก็ขอให้ตัวเลขใกล้ตัวมาอีกครั้งหนึ่ง47เบอร์มือถือ86ก็อย่างที่ผมบอกก็เรียกว่าทำนายตัวเลขงูกันตรงๆออกผ่านรายการงวดที่ผ่านมาเลยนะครับ568โทษนะครับราศีมิถุนเนี่ยเรามาดูกันนะครับมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพระราหูตำแหน่งที่สำคัญนะครับนอกจากเขาเรียกว่าดาวต่างๆที่อยู่ในตำแหน่งของราศีมิถุนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะราศีมิถุนเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวพุธที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำเรือนดาวเขาเรียกว่าเป็นดวงผมมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่นะครับฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ผมว่าจำเป็นที่จะต้องเอาราศีมิถุนมาตั้งนะครับตำแหน่งกระดุมพระการเงินของราศีมิถุนเนี่ยก็คือจะมีดาวจันทร์เลข2เป็นเรือนในนะครับเรือนเกษตรของราศีกรกฎนะครับพบกระดุมพระพบการเงินก็คือดาวจันทร์คือเลข2แต่ตอนนี้ดาวอังคารจรมาอยู่ในราศีกรกฎอยู่ในพบการเงินดาวจันทร์ดาวอังคารนะครับมีพลังนะครับส่วนภพราภะนะครับก็จะมีดาวมฤตยูอยู่นะครับแต่อยู่มานานหลายปีนะครับเลยต้องกลับไปมองในเรือนในเรือนเกษตรของราศีเมษคือดาวอังคารเลข3ฉะนั้นดาวอังคารเลข3เนี่ยมีพลังสูงโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยต้องอยู่ในตารางแน่นอนเพราะว่าอยู่ในภพการเงินและภพราภะนั่นเองภพราภะคือภพโชคลาภนะครับมีเลข3ดาวอังคารอยู่นะครับฉะนั้นเลข3นี่อยู่2จุดที่สำคัญนะครับเลข3เนี่ยเล็งกับราศีตุลคือเลข6นะครับเลข6เนี่ยก็ครั้งนี้มาอีกนะครับก็มาติดกันครับแล้วผมก็อยู่ในตารางแล้วบอกว่าเลข6เนี่ยในโอกาสสำคัญมักสม่ำเสมอนะครับมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับราศีเมษเล็งกับราศีตุลก็6มี0มี3 603ตรงกับบ้านเลขที่ผมเดี๋ยวผมจะให้เป็นเลขรางวัล3ตัวไว้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้สัก2หรือ3ชุดให้ท่านผู้ชมมีโอกาสไปเลือกกันนะครับก็ดาวที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับราศีพิจิกเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีอยู่นะครับเรือนในราศีพิจิกก็คือดาวอังคารเหมือนกันดาวอังคารเนี่ยอยู่2เรือนราศีเมษกับราศีพิจิกฉะนั้นคู่5335ก็มีพลังนะครับราศีธนูเมื่อตั้งที่ราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับราศีธนูเนี่ยราศีธนูเนี่ยมีเลขที่อยู่ในราศีธนูมีโอกาสถึง 90-95% เลยเพราะเล็งเนี่ยมีกำลังสูงนะครับฉะนั้นในราศีธนูมีดาวอะไรบ้างก็มีดาวจันทร์ใช่มั้ยดาวจันทร์ในราศีธนูยังไปอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรในราศีกรกฎซึ่งอยู่ในภพการเงินด้วยฉะนั้น2ก็เด่นเหมือนกันนะแล้วก็ราศีธนูเนี่ยยังมีดาวเสาร์อยู่นะครับเล็งนะครับคู่78คู่27นะครับคู่67ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสมานะครับ47ออกไปแล้ว71นะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ที่สำคัญในราศีธนูเนี่ยเจ้าเรือนเกษตร
ดาวในเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับดาวการเงินความสำเร็จฉะนั้นชุด527เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ในตารางอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่เด่นมากนะครับก็มาดูตัวเลขกันนะครับในชาร์ตนะครับก็เลขช่องแรกผมให้เลข1กับเลข7นะครับ1ถ้าหัวยาวหน่อยก็เป็น7นะครับไม่ได้ให้1กับ7คู่กันมานานแล้วแต่คราวนี้ตัด1ไม่ได้จริงแต่เลข7เนี่ยเด่นเลข1เนี่ยมีนัยยะสำคัญที่ผมต้องเอามาประกอบนะครับแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยไปอยู่ในวงกลมตรงกลางนะครับแล้วก็คู่กับดาวพระราหูนะครับในวงกลมตรงกลางแล้วก็ถัดมาข้างบนนี่คือ เป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารโทษนะครับอันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะครับช่องบนนี่เป็นดาวอังคารนะครับก็มีพลังที่ผมบอกอยู่ในภพการเงินนะครับแล้วก็ยังอยู่คู่กับในราศีพิจิกคู่กับดาวพฤหัสบดีนะครับฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยก็มีพลังสูงที่ผมเลือกมาเนี่ยสูงๆทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวเหลือเลขตัวเดียวเนี่ยก็ต้องเลือกเอาที่สูงที่สุดมาให้นะครับช่องล่างเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวพระเกศเลข9นะครับ6บางครั้งเนี่ยถ้ากลับหัวก็เป็นเลข9นะครับทีนี้ท่านผู้ชมชอบ6หรือ9ก็เลือกเอานะครับเลขชุด3ตัวนะครับผมให้603คราวที่แล้วนะครับมีนะครับ47มือถือไปแล้วงวดก่อนก็หมายเลขบัญชีผม29เลขธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคราวนี้5ผมให้อีกตัวนึงนะครับอีกชุดนึง527แล้วก็728 278ให้3ชุดดีกว่าถ้าผู้ชมชอบชุดไหนก็เลือกเอานะครับ603 527 728หรือ278นะครับกลับเอาทุกเลขเนี่ยสลับจับคู่กันนะครับส่วนเลขเป็นชุดแถวผมให้5แถวนะครับแต่แถวละ4ชุดแค่นั้นเองให้น้อยหน่อยนะครับถ้ารูดไปเนี่ยมันจะเยอะนะครับเอา4ชุดพอแต่มี5ชุดเพราะว่าเลขในผังมันมีหลายตัวแล้วเกินตั้งที่เลขดาวอาทิตย์นะครับ1 2 1 3 1 3นี่วันไหว้ครูและตรงกับวันเกิดนะครับผมถึงเอาดาวอาทิตย์มานะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยก็มีพลังนะครับท้องแก่เต็มที่แล้วนะครับก็กำลังจะย้ายราศีเหมือนกันนะครับอีกวันถัดไปดาวอาทิตย์ก็ย้ายฉะนั้นดาวอาทิตย์ก็มีพลัง1 2 1 3 1 5และ1 8นะครับจะกลับหรือไม่กลับก็ตามใจท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่งบแล้วก็ชุดดาวจันทร์นะครับโดดเด่นนะ2 1ดาว21เนี่ยกำลังของเวลาพระแม่ธรณีเวลาจุดธูปต้อง21ดอกนะครับ2 5 2 7ครับ28นะครับดาวอังคารนี่ตัดใจยากกันนะว่าจะไว้เป็นตัวหลักหรือเปล่าแต่อุบไว้ก่อนแล้วกัน35 36 37 38นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับ52 57 58 59ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาวพระราหูนะครับ81 85 87 89มีอย่างละ4ชุดเท่านั้นเองถ้าผู้ชมชอบดาวอาทิตย์เลข1ก็เลือกชุดเลข1ชอบดาวจันทร์เลข2ก็เลือกเลข2ชอบดาวอังคารชุดเลข3ก็เลือกชุดที่มีเลข3เป็นตัวตั้งชอบดาวพฤหัสบดีก็เลือกชุดที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นตัวตั้งชอบชุดพระราหูยังโดดเด่นอยู่นะครับก็เลือกชุดเลข8ที่มีเลข8เป็นตัวตั้งนะครับผมยังไม่ให้เลขตัวเดียวนะครับโค้งสุดท้ายใกล้ๆลอตเตอรี่ออกหลังจากกลับจีนแล้วผมจะให้ส่วนท่านที่อยากร่วมทำบุญผมเน้นนะครับร่วมทำบุญผมว่าถึงแม้วันที่13เนี่ยผมจะจัดงานวันที่13ลอตเตอรี่ออกวันที่15เนี่ยถึงแม้จะเลื่อนแล้วก็จริงอ่ะแต่ผมคิดว่าหลังจากร่วมทำบุญไหว้ครูแล้วเนี่ยงวดวันที่15ผมอยากให้ท่านชมเฮงๆปังๆจับเงินก้อนโตกันที่สำคัญผมยังมีวันที่10สิงหาผมร่วมกับมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับจัดงานเทกระจัดนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันอะไรเงี้ยแจกนะครับผู้ที่มารับบริจาคของนะครับแล้วก็วันที่8ที่9ผมเดินทางไปสกลนครไปร่วมจัดงานวันแม่นำทุนการศึกษาไปมอบให้หลังจากนั้นก็ประมาณปลายเดือนสิงหาคาบเกี่ยวเดือนกันยาเนี่ยผมจะเดินทางไปที่
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นำทุนการศึกษาแล้วก็ทุนให้กับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาและนักเรียนที่จบม.6 ไปแล้วแล้วสอบได้มหาลัยดีๆแต่ว่าไม่มีทุนเรียนต่อส่วนหนึ่งก็ให้เป็นงบนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับที่เป็นตัวแทนวิ่งระดับเขตเพราะว่าตอนนี้ทางอาจารย์ที่คุมทางด้านของนักวิ่งเนี่ยตอนนี้จะพาเด็กไปฝึกซ้อมหรือไปลงสนามแข่งจริงๆเนี่ยบางทีก็ไม่มีงบเดินทางนะครับนักกีฬาไม่ได้ฝึกฝนนะครับก็เหมือนกับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้สมองนะครับวันหนึ่งสมองมันก็ต้องฝ่อนะครับก็ผมยังมีโครงการบุญอีกหลายโครงการท่านที่อยากร่วมบุญกับผมนะครับถ้าท่านไม่ศรัทธาท่านไม่อยากทำบุญก็รอดูโค้งสุดท้ายแต่ถ้าท่านอยากร่วมบุญนะครับเรื่องชาร์จตัวเลขเนี่ยผมถือว่ามันเป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองผมมีของมงคลมอบให้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำบุญเราหวังแต่ที่จะเสี่ยงโชคหวังแต่ที่จะรอโชคลาภเข้ามาหาเราเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทำบุญแล้วจะมีโชคนะแต่ผมบอกว่าผมอยากเชิญชวนเป็นทานบุญให้ท่านผู้ชมได้ทำบุญเลขไม่ถูกแต่บุญอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมหลังจากท่านผู้ชมทำบุญมาเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับบางครั้งบุญเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกนะครับชาตินี้ก็เห็นผลแล้วนะครับอย่างน้อยผมก็ขอเป็นจะปานบุญทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมให้ท่านผู้ชมได้ร่วมทำบุญนะครับถ้าอยากร่วมทำบุญเนี่ยหลังจากผมกลับจากจีนเนี่ยผมก็จะส่งผังตัวเลขให้นะครับฉะนั้นท่านที่มีงบน้อยนะครับอาจารย์ไม่อยากร่วมทำบุญเพราะงบยังน้อยอยู่นะครับก็รอโค้งสุดท้ายคราวแล้วโค้งสุดท้ายเข้านะครับไม่ใช่ไม่เข้าดูวงกลมข้างล่างนะครับ86ไม่ต้องกลับเลยนะครับที่ผมวงกลมไว้นะครับแถวในช่องตารางที่ตอนแรกเลขเยอะพอผมวงกลมไม่ให้มีเลข86ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าท่านไม่ศรัทธาที่จะร่วมทำบุญหรืองบประมาณยังไม่มีนะครับท่านก็รอโค้งสุดท้ายแต่ผมเชื่อว่าท่านที่ร่วมทำบุญเนี่ยไม่งวดนี้งวดหน้าหรืองวดต่อไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีบุญร่วมกันนะครับเราก็ต้องมีโชคลาภร่วมกันวันนี้ผมจริงๆเนี่ย15 ใบก็แบ่งคนหนึ่งผมไม่ได้เสียดายเพราะว่าผมก็บอกท่านผู้ชมเลยว่าผมอยากให้เลข8มามากกว่าให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกันนะครับก็ยังไงแล้ววันที่2ถึงวันที่5ผมไม่เปิดเบอร์ละกันหลายท่านไปเนี่ยก็ไปติดต่อทูนะครับเดี๋ยวเรื่องที่จะใช้ไลน์แชร์อะไรอย่างนั้นผมขอไปทำบุญด้วยความมีสมาธิผมจะกลับมาตอบไลน์แล้วกันนะครับท่านที่ส่งไลน์มาก็อดใจรอนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็แอดมินก็เดินทางไปด้วยนะครับฉะนั้นก็อาจจะยังไม่มีใครตอบก็รอวันที่6ผมจะมาเริ่มตอบแล้วก็เริ่มคุยกับท่านผู้ชมที่แอดไลน์มานะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดถูกใจที่ร่วมทำบุญนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะกล่าวมากแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลายท่านมีโชคลาภร่วมกันนะครับผมขอให้เมื่อวันที่15กันยายนนี้ให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่มีโชคมีลาภมีโชคลาภไปด้วยกันท่านที่ท่านผู้ชมที่มีโชคลาภอยู่แล้วก็มีโชคลาภยิ่งขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาบุญมาฝากนะครับผมจะไปไหว้องค์ตัวเหล่าเอี้ยที่ประเทศจีนแล้วก็จะจัดไหว้ของเงินพระจันทร์ด้วยที่นู่นนะครับขอให้กลับมาเฮงๆปังๆกันนะครับทุกท่านเลยท่านที่ชมรายการของรายการบ้านดวงนะครับก็ขอบคุณนะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจกันนะครับยังไงก็ไม่มีอะไรกล่าวนะครับซึ่งนะครับเพราะว่ากะว่าจะพักแต่ว่าในที่สุดเลข8ก็มานะครับเพราะว่าผมบอกแล้วไงถ้าเลข8ผมไม่มานี่เพราะว่าในช่องผมอาจารย์หลายท่านไม่มีให้เลข8ผมก็เสียวใช้ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันผมแหวกอยู่คนเดียวที่ให้เลข8นะครับแต่เลข8มาแล้วมาในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวด้วยนะครับก็ทำให้ถูกลอตเตอรี่ยังไงถ้าเกิดเลขออกรางวัลที่1เนี่ยต้องไปลุ้นรางวัลที่1แต่เลขท้าย2ตัวเนี่ยก็บางคนก็ซื้อ8คู่10คู่5คู่อย่างเงี้ยนะครับก็ดีใจด้วยครับแต่ท่านที่ยังไม่มีโชคไม่มีลาภก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมยังทำงานหนักนะครับเขียนใบมาเยอะมากนะครับแต่พูดได้ตัวเลขเท่านี้แต่ว่ากว่าที่จะทำคำนวณดาวมา
ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยก็คัดแล้วก็หยิบเพราะดาวมีพลังหลายตัวจริงๆพยายามจะเลือกให้น้อยที่สุดเพื่อท่านผู้ชมที่มีงบน้อยหลายท่านรูดไม่ได้80ถึง89ก็ถูกแต่ว่างบไม่ถึงจริงๆก็รอเลขที่ผมสรุปตัวน้อยชุดให้นะครับก็คงสุดท้ายพบกันนะครับสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับไม่ใช่งบน้อยแล้วผมไม่ให้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไงแล้วก็ขอบคุณท่านชมนะครับที่เป็นแฟนคลับกันอย่างเหนียวแน่นนะครับหลายท่านติดตามผมมา3ปีแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ